ิดติดดาวท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณอนุพันธ์บุญชื่นนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับการดูไพ่ยิปซีสุนัขของเมืองไทยนะครับและยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันสอนตัดแต่งขนสุนัขและสปาด็อกทูโฮมด้วยครับสวัสดีครับพี่อนุพันธ์ครับนอกจากพี่อนุพันธ์แล้วนะครับผมยังอยู่กับนี่ครับเจ้าปุ๊กกี้ครับทำไมอยู่ดีๆถึงมาดูไพ่ยิปซีสุนัขได้ครับพี่เดิมทีทำธุรกิจสอนตัดแต่งขนสุนัขทำให้สุนัขสวยงามชื่อสถาบันด็อกทูโฮมครับเปิดมา10กว่าปีแล้วพอมาทำเรื่องราวของการตัดขนสุนัขก็เห็นถึงความผูกพันระหว่างเจ้าของที่เอามาตัดขนกับนักเรียนที่เขาตัดขนน้องหมาวันดีคืนดีก็ไปเจอต่างประเทศเขามีรับดูไพ่ยิปซีสุนัขก็เลยปิ๊งไอเดียนำแนวความคิดแปลของเขาเนี่ยมาใช้กับเมืองไทยลูกค้านิยมมั้ยนิยมครับนิยมแต่ว่าก็ต้องเรียนทราบว่าต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นแค่เกมเป็นเกมนะเป็นแค่เรื่องราวสนุกๆที่เจ้าของเนี่ยเล่นกับสุนัขเป็นความผูกพันที่สื่อสารระหว่างกันไม่ใช่ดูจริงจังแล้วส่วนใหญ่เขาดูกันดูอะไรกันบ้างครับดูอายุดูโชคชะตาดูดวงสมพงษ์กับเจ้าของไหมนิสัยใจคอให้ลูกเยอะไหมอะไรพวกนี้อ๋อก็ดูมันก็สนุกสนุกล่ะสนุกสนุกแต่พูดแล้วขนลุกนะเวลาดูไพ่ยิปซีทีไรเนี่ยผมก็จะบอกกับเจ้าของว่าคุณอย่าเพิ่งบอกว่าหมาคุณเป็นยังไงให้เราทายทายทายจากไพ่ก่อนผมว่าเกิน 80% นะใช่วิธีดูนี่ต้องยังไงครับเนี่ยวิธีดูอุปกรณ์เราไพ่ยิปซีนี่เหมือนไพ่ยิปซีคนไหมใช้ไพ่ยิปซีของคนก็ได้ไพ่ยิปซีของสุนัขก็ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะนำมาก็เป็นไพ่ธรรมดาเนี่ยแหละไพ่ของเด็กๆที่เล่นกันเนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการดูก็คือว่าเราแยกสีแต่ที่ผมกำลังบอกว่าคุณสามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้มันมีเทคนิคก็คือว่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยไอ้ตัวนี้หมายถึงซูเปอร์สตาร์ถ้าเป็นสีฟ้าถ้าได้สีแดงเนี่ยคือสุนัขมีความเป็นผู้นำถ้าเป็นสีส้มหรือสีออกน้ำตาลออกไปทางส้มเนี่ยเป็นสุนัขที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยมีโชคมีลาภสีเขียวก็จะเป็นสุนัขที่เรื่อยๆอายุยืนไม่บ่งชี้อะไรแล้วคุณก็ไปหาไพ่มาตัวหนึ่งที่สีแตกต่างกันอื่นถ้าได้หยิบไพ่ตัวนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยนะเป็นตัวที่ไม่ดีไม่ดีอุปสรรคเลี้ยงยากรู้ความหมายของไพ่กันไปแล้วก็มาดูวิธีการดูกันบ้างค่ะเริ่มจากอธิษฐานสับไพ่10ครั้งวางไพ่ให้น้องหมาเลือกไพ่ใบไหนที่น้องหมาเอาเท้าแตะเป็นใบแรกใบนั้นแหละค่ะคือไพ่ที่ใช้ในการทำนายมาดูกันนะคะว่าดวงของน้องปุ๊กจะเป็นยังไงแต่ขอย้ำนะคะว่าไพ่ยิปซีน้องหมาเป็นแค่เกมที่มีไอเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัข กับเจ้าของโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะผมบอกคุณว่าไงตะกี้แก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นี้ไงแต่พอมันเป็นแบบปุ๊บผมทำอะไรต่อสุนัขแก่ดูแลยังไงก็คุยกันต่ออาหารควรจะเป็นยังไงมาแนะนำละมาแนะนำกันมาเริ่มเข้านี่สองชั่วโมงเหมือนเป็นคอนซัลท์ไปในตัวมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ดูไงนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าสุนัขตัวน้อยๆเนี่ยกับความเชื่อของคนไทยไพ่ยิปซีนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจของอาจารย์ที่เป็นสถาบันตัดแต่งทรงผมหรือขนสุนัขนี่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดือนนี้20กว่าลูกค้าเลยใช่มั้ยลูก20กว่ารายสุดยอดครับคิดไม่ถึงใช่มั้ยครับหมาก็ดูดวงได้นะครับเนี่ย